สวัสดีครับ FanFirst Channel ครับวันนี้เฟิร์สเองไม่ได้มาบอกข่าวเล่าเรื่องนะครับแต่วันนี้จะมารีวิวรีวิวอะไรนั้นวันนี้จะมารีวิวมือถือที่ตัวเองใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือว่าทำคลิปข่าวนะครับเฟิร์สเองใช้มือถือรุ่นไหนมีหลายคนถามมานะครับเอาวันนี้มาบอกกันนะครับเฉลยเลยนะครับเฟิร์สเองไม่ได้ใช้มือถือรุ่นยี่ห้อที่แพงมากๆอะไรเลยนะครับเป็นมือถือเป็นแบรนด์จีนด้วยซ้ำไปนะครับเป็นแบรนด์จีนที่หลายๆคนอาจจะฟังชื่อแล้วไม่คุ้นอาจจะเคยได้ยินแบรนด์ใหญ่ๆอย่าง Huawei Oppo อะไรพวกนี้เนาะแต่อีกแบรนด์หนึ่งของจีนที่จริงๆมาแรงมากครับแต่หลายคนไม่ค่อยได้ยินชื่อก็คือ Xiaomi อย่าบอกนะว่าเฟิร์สใช้ Xiaomi ถูกต้องครับเฟิร์สใช้ Xiaomi และรุ่น Xiaomi ที่เฟิร์สใช้คือรุ่นนี้เนี่ยครับรุ่นนี้เป็น Xiaomi นะครับ 10T Pro นะครับXiaomi 10T Pro 5G ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดของ Xiaomi นะครับอันนี้เป็นคล้ายๆรุ่นท็อปของตระกูล10เลยนะครับก็คือมี 10T Pro นะครับเนี่ยครับจุดเด่นของเจ้า Xiaomi รุ่นนี้นะครับสังเกตที่กล้องนะครับกล้องของเขานี่จะใหญ่มากนะครับแล้วก็ให้การถ่ายภาพสวยคมชัดเลยทีเดียวนะครับแต่จะมารีวิวนะครับโหมดวิดีโอโหมดหนึ่งที่มีอยู่ในตัว Xiaomi นี้ซึ่งหลายๆคนไม่รู้ว่ามีใน Xiaomi นะครับตอนนี้มีหลายๆแบรนด์นะครับที่เคลมว่าเขาสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันได้จะบอกว่ามือถือเครื่องนี้ที่เฟิร์สใช้ก็มีโหมดนั้นด้วยนะครับก็คือเราสามารถถ่ายวิดีโออัดคลิปวิดีโอนะครับขณะที่เราเปิด2กล้องพร้อมกันได้เลยคือกล้องหลังกับกล้องหน้านะครับมันจะสามารถบันทึกภาพได้พร้อมกันเลยนะครับมีอยู่แล้วในมือถือรุ่นนี้นะครับสำหรับ Xiaomi 10T Pro นะครับ 5G รุ่นนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าการใช้งานโหมดกล้องวิดีโอที่สามารถถ่ายได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันมีความน่าสนใจยังไงบ้างไปดูเลยครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับกล้องหน้ากล้องหลังในโหมดวิดีโอของ Xiaomi นะครับ10 Pro นะครับที่เป็นรุ่นที่เฟิร์สใช้อยู่นะครับก็ตอนนี้เป็นกล้องปกติที่เราใช้กันทั่วไปถ้าเกิดเราเปิดวิดีโอนะครับปกติเนี่ยมันจะจับภาพได้เฉพาะกล้องใดกล้องหนึ่งเนาะเช่นตอนนี้เราถ่ายอยู่ก็คือกล้องหน้าไม่ใช่ดิกล้องหลังใช่ไหมครับมันก็จะเปิดได้เฉพาะกล้องหลังแต่ถ้าเกิดว่าเราจะถ่ายกล้องหน้ามันก็จะเป็นภาพเซลฟี่เราเองก็จะเห็นแต่หน้าเรานะครับปกติมันจะไม่สามารถเปิดได้ทั้ง2กล้องพร้อมกันแต่ในรุ่นของ Xiaomi Pro 10 เนี่ยครับมันจะสามารถจับภาพได้พร้อมกันทั้ง2กล้องเลยก็คือกล้องหน้ากล้องหลังเดี๋ยวไปดูว่ามันทำได้ยังไงนะครับอันนี้ผมจะออกจากโหมดกล้องปกติก่อนเนาะตอนนี้เราบันทึกวิดีโอแล้วนะครับวิดีโอเรามันไปแล้วนะครับก็คือมันจะมี2กล้องขึ้นมาพร้อมกันนะครับข้างหน้าเราก็จะเห็นนะครับหนทางนะครับอันนี้เฟิร์สเดินอยู่บนสวนนะครับตรงคอนโดข้างบนที่พักของเฟิร์สเองนะครับอยู่ตรงชั้น14ข้างหน้าก็คือวิวนะครับวิวกทม.แถวนี้อยู่แถวถนนวิภาวดีรังสิตนะครับเห็นรถวิ่งอยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับด้านซ้ายมืออันนั้นคือถนนวิภาวดีรังสิตนะครับอันนั้นคือบันทึกจากกล้องหลังขณะเดียวกันกล้องหน้าเขาก็บันทึกหน้าเฟิร์สแล้วเราสามารถที่จะจัดรูปแบบจอได้นะครับสมมุติว่าเฟิร์สจะเป็นแตะปุ่มซ้ายมือที่เป็นกล้องนะครับแตะดูนะครับชุบโอเคมันก็จะเอากล้องหลังนะครับเป็นภาพเต็มจอแล้วก็กล้องหน้าเราก็สามารถที่จะบรรยายนะครับสิ่งต่างๆที่เราเห็นนะครับอย่างตอนนี้สิ่งที่เฟิร์สเห็นเนี่ยก็คือเนี่ยครับลู่ทางเดินวิ่งจ็อกกิ้งได้นะครับอันนี้เป็นสวนนะฮะบนคอนโดของเฟิร์สซึ่งโอ้โหแบบคอนโดนี้กับอายุ 20-30 ปีแล้วครับนะครับซึ่งก็จะมีต้นไม้นะครับขึ้นมานะฮะเห็นไหมครับอันนี้คือทางเดินเนาะอันนี้เป็นสวนนะฮะเป็นสวนด้านบนของคอนโดนะครับโอเคอันนี้เป็นลานกิจกรรมนะครับเพื่อให้ใครก็ตามมาออกกำลังกายมานั่งคุยกันสังสรรค์ปิกนิกได้เลยนะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศที่เห็นนะครับอันนี้สำหรับกล้องหลังส่วนกล้องหน้านะครับมันก็จะเห็นรูปหน้าเราเนาะก็สามารถที่จะพูดบรรยายในสิ่งที่เราเห็นไปพร้อมๆกับคนชมได้เลยนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งโหมดของกล้อง Xiaomi นะครับซึ่งหลายๆคนไม่รู้ว่ามันสามารถทำได้เหมือนกันนะครับสำหรับการเปิดกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันนะครับอันนี้ต้นกล้วยเห็นไหมครับต้นกล้วยดอกออกผลนะครับ อันนี้ก็จะเป็นนะครับต้นไม้ที่ปลูกอยู่บนสวนที่อยู่ที่คอนโดอันนี้คือตัวตึกคอนโดที่เฟิร์สอยู่ครับนะฮะมีทั้งหมด19ชั้นนะครับโอเคชั้นที่เป็นสวนที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือชั้นที่14นั่นเองนะครับโอเคอันนี้มารีวิวให้ดูว่ากล้อง Xiaomi กล้องมือถือของ Xiaomi Pro 10มันสามารถเปิดพร้อมกันได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับในโหมดวิดีโอด้วยนะครับอันนี้คือโหมดวิดีโอที่เรากำลังอัดวิดีโออยู่นะครับโอเคก็มารีวิวให้ดูเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อให้รู้ว่าโหมดของวิดีโอคู่ที่จะเปิดมาพร้อมกันได้ในการอัดวิดีโอของ Xiaomi Pro 10มันทำได้ยังไงบ้างนะครับก็อันนี้เป็นรูปโอ้โหเนี่ยดอกไม้กำลังออกสวยเลยครับอันนี้ต้นอะไรเอ่ยภาษาบ้านผมเรียกต้นจำปาเนาะหรือว่าลีลาวดีนั่นเองนะครับข้างหน้าเราก็นี่อันนี้คือปลูกอยู่บนสวนชั้น14นะครับส่วนลอยฟ้าก็ว่าได้นะครับที่คอนโดที่เฟิร์สอยู่นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการมารีวิวกล้องนะครับกล้องหน้ากล้องหลังให้ดูพร้อมกันนะครับว่า Xiaomi Pro 10ของเราก็ทำได้นะครับโอเควิดีโอนะครับพร้อมกันได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไอจอเล็กๆของเรานะครับที่เป็นรูปหน้าที่เป็นรูปหน้าเราซ้ายมือนะครับมันสามารถที่จะเห็นไหมฮะมันสามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งนะครับไปอยู่ข้างล่างมุมซ้ายก็ได้มุมบนก็ได้มุมล่างก็ได้มุมขวาก็ได้ดังนั้นเนี่ยครับการอัดวิดีโอของเราก็จะมีลูกเล่นใส่ความสนุกสนานได้มากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มารีวิวเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับ Xiaomi Pro 10 และนั่นก็คือลูกเล่นที่ฝังอยู่ในตัว Xiaomi 10T Pro อันนี้นะครับดังนั้นรุ่นนี้นะครับถ้าเทียบกับแบรนด์ที่ตอนนี้เคลมว่าสามารถถ่ายกล้องวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันได้ราคา Xiaomi ถือว่าเป็นราคาที่เบามากๆครับกับราคาเพียง10,000ต้นๆนะครับแล้วถ้าเกิดเราใช้โปรโมชั่นกับมือถือเครือข่ายมือถือที่เราใช้โปรโมชั่นอยู่นะครับมันยังจะสามารถเข้าโปรโมชั่นราคาลดลงไปได้อีกนะครับประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ต้นๆเองนะครับจากราคาเต็มคือ 13,999 นะครับถ้าเทียบกับอีกหลายๆแบรนด์ที่สามารถถ่ายกล้องวิดีโอคู่หน้าคู่หลังได้พร้อมกันราคาก็ยังสูงกว่านี้เยอะมากดังนั้นใครก็ตามครับที่มองหามือถือที่ราคาไม่แพงเกินไปสามารถได้ทำคอนเทนต์สวยๆได้ถ่ายรูปสวยๆถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะทำวิดีโอคลิปกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันเนี่ยฮะอีกหนึ่งตัวครับที่เฟิร์สใช้แล้วก็ประทับใจมากๆก็คือ Xiaomi 10T Pro หรือว่า Mi 10T Pro 5G นั่นเองนะครับสามารถไปเดินชมได้นะครับราคาตอนนี้อาจจะลดลงกว่าตอนที่เฟิร์สซื้อก็ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับหลายคนที่กำลังมองหามือถือดีๆถ่ายรูปได้หลายรูปแบบและราคาไม่แพงเกินไปแนะนำเลยครับ Xiaomi 10T Pro 5G very good สำหรับวันนี้การรีวิวมือถือที่เฟิร์สใช้ก็คงลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจาก FanFirst Channel สำหรับวันนี้ FanFirst ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย